เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knights Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Tower of Fantasy นะครับผมไม่ได้อัดมานานเลยนะคืออย่างที่บอกช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรออีกประมาณหลังวันที่20เนี่ยรูบี้เข้าใช่ไหมครับก็อีกประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยหรือ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นซาร์ที่เลอร์ลินไม่ว่าตัวไหนเข้าทีมน้ำแข็งเนี่ยก็แตกแน่นอนครับเพราะเราต้องเปิด2ตัวติดเลยถูกป่ะเป็นอันนี้จริงๆคือข่าวร้ายนะจริงๆอ่ะเขาต้องเอาซาชิเข้าก่อนแล้วรูบี้มันต้องเว้นวรรคอันนี้คือเข้ามาติดๆเลยการที่เกิดทําให้การที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยติดๆกันเนี่ยมันเลยมีปัญหาไม่มีการแบ่งโซนธาตุอย่างเช่นแบบไฟน้ําแข็งสลับกันอันนี้คือกลายเป็นว่ารูบี้เข้าเป็นไฟแล้วก็ต่อโคบอนเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยกลายเป็นซาชิหรือหลินจะเป็นหลินหรือซาชิเข้าเราก็แหกเหมือนกันถูกมั้ยเพราะนั้นเราก็เพื่อนๆก็พยายามเก็บหินแดงไว้ด้วยนะครับกับชิปนะพอใช้เยอะเดี๋ยววันนี้มีจะขออนุญาตพามาแนะนำนะครับออปชันน้ำแข็งนะครับอันนี้ขอพูดอาวุธนะคร่าวๆเลยอันนี้มีใส่เมอร์ริวใส่ทะลุซูบาสาแล้วก็อาวุธฟิกให้ผลเพราะว่าทำไมใส่เมอร์ริวเมอร์ริวหมีไม่ทำ C6 เนี่ยคือหมีอดทนครับเพราะว่าเดี๋ยวหมีจะรอซาคิมาเนี่ยเดี๋ยวหมีจัดซาคิ C6 เลยแต่ยิงซาคิเอาแค่ C1 พอส่วนซื้อภาษาอันเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆนะคนกะว่าฉันมีงบแค่ซากีก็ไม่ต้องไปลงหรอกครับใช้แค่ซื้อภาษาก็ได้เพราะซื้อภาษามันสำหรับสายฟรีเราไปลงหาแม็กติกเนี่ยสามารถที่จะหา4ชิปเนี่ยเอา C3 ใส่4ชิ้นได้เลยครับเล่นง่ายๆเลยเนาะต่อไปแม็กติกนะครับก็มีให้ดูเลยอ่ะผมมีใส่ซื้อภาษา4มีว่ายังไงสำหรับซื้อภาษา4อันดีสุดเพราะว่าแค่เราใช้สกิลเนี่ยกระโดดตีลังกาถอยหลังยิงเนี่ยหรือว่าชาร์จยิงโดนหัวเนี่ยมันจะบวกแอตแทคฟรีเลย 15% นะครับซึ่งยังไงหมีก็ยังมองว่ามันแรงอ่ะต่อไปเมอร์ริวนะครับอันนี้ก็เบื่อเผื่อมารีนันให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงแล้วว่ามันโอเคไหมนะต่อไปเมอร์ริวนะครับเมอร์ริวหมีก็จะใส่เป็นชีโร่2คิง2หมีเคยลอง4เมอร์ริวแล้วถามว่าแรงไหมหรือว่าเพื่อนๆบางคนอ่ะอาจจะใส่ซาเมีย2แล้วก็โค2หมีเคยลองแล้วหมีบอกจริงนะมันแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะอันนี้เราพูดถึง2ซาเมีย2โคมันแรงกว่าเดิมเยอะจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะแต่ถ้าเกิดเมอร์ริว4อ่ะถ้าเซอร์วิงหมุนน่ะมันจะแรงขึ้นแบบเห็นดาเมจแบบจังๆเลยสมมุติเราหมุนแสนนึงก็กลายเป็นถ้าเกิดเราพูดถึง C1 ของเมอร์ริวนะมันจะบวก 33% ถ้าใส่4ชิปเนี่ยมันจะทำให้ 100,000 เนี่ยกลายเป็น 133,000ก็แต่ว่าคือที่หมีลองมาหมดแล้วเนี่ยคือหมีเล่นไม่คือเอาเมอร์ริวเป็นดาเมจเนี่ยหมีเล่นไม่ชินมือนะสุดท้ายเนี่ยพอเวลาบอสโผล่เกาะขึ้นมาเนี่ยหมีก็ต้องเอาเมอร์ริวอ่ะเอาดาบหมุนหรือไม่ก็สกิลปาขึ้นอยู่ดีสิ่งเกิดขึ้นก็คือพอเราปาขึ้นเสร็จเนี่ยเมอร์ริวมันพังเกาะง่ายเพราะเราใส่ชีโร่2ถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอเกาะแตกเนี่ยเราจะผลพวงของบัฟคิงบวกแอทแทคฟรีๆเลย 8% เพราะฉะนั้นแล้วหลังแต่ว่าปกติเนี่ยหมีจะใส่เป็นดาเมจเนี่ยหมีเอาไปเล่นเป็นฟิกนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือฟิกหมีจะยังไม่ตีตอนแรกเลยนะหมีจะรอให้บอสเนี่ยเหลือเรื่อง 60% แล้วหมีค่อยจะเอาซาเมีย2โค2ซับมันจะได้ทำให้ผลของโคเนี่ยเพิ่มแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะสำแดงฤทธิ์ของโคเนี่ยเพื่อนๆต้องชี้เนี่ยอย่างต่ำคือ 50% หรือ 55% หรือ 60% นะครับไม่งั้นมันจะติดข้างนะถ้าเพื่อนๆชี้น้อยเพื่อนๆไปใส่ฮูมาเลยครับฮูมาก็จะเป็นน้องเนี่ยนะครับน้องโลเนาะส่วนพอเวลาบอสเนี่ย 60% เนี่ยเดี๋ยวหมีอ่ะจะเอาฟิกมาฟันเป็นดาเมจแต่ว่าเวลาหมีฟักเป็นดาเมจอ่ะหมีจะไม่ได้แบบว่าฟิกฟันอย่างเดียวเลยนะหมีเท่าซื้อภาษาเนี่ยบัฟก่อนให้ติดสแต็ก5ก็คือหมีจะเข้าไปแดนยิง2ทีพอเรายิงแดน2ทีเนี่ยมันจะติดสแต็ก 25% ติดสแต็ก5กลายเป็นแอทแทค 25% แล้วก็
หมีจะรอให้ซื้อภาษาเนี่ยมีสกิลกระโดดแดนยิงถอยหลังจะได้แทงอีก 15% กลายเป็น 40% พอบัฟครบเนี่ยหมีจะสลับไปเมอร์ลิวอ่ะพวงสวิงก่อนหรือไม่ก็หมุนพอเมอร์ลิวหมดก๊อกแล้วเสร็จแล้วหมีจะเอาฟิกฟันยาวๆเลยอันนี้คือวิธีเร่งดาเมจสูงสุดของหมีนะถ้าเกิดมีคนถามบอกว่าอ้าวทำไมเราไม่เอาดาเมอร์ลิวฟันเป็นหลักๆเลยล่ะเหตุผลเพราะว่าเมอร์ลิวอ่ะถึงมันจะแรงก็จริงแต่มันมีปัญหาอย่างนึงคือเมอร์ลิวมันไม่ต่อเนื่องเพราะเมอร์ลิวถ้าหมุนมากินสตีน่าหมดมันก็หยุดก๊อกเลยถูกไหมแถมถ้าพวงสวิงเนี่ยหมีบอกจริงๆนะนานมากคูลดาวน์นานมากเพราะนั้นถ้าถามหมีนะดาเมจฟิกต่อเนื่องมากกว่าครับเดี๋ยวหมีจะเล่นลงดันเลท3อันให้ดูด้วยนะว่าดาเมจมันพุกพ่านไหมจบไปในส่วนแม็กทิกกับอาวุธใส่นะครับต่อไปก็คือของออปชันใส่นะครับคือหมีจะบอกว่าอันดับแรกเพื่อนๆต้องโฟกัสก็คือมือกับเท้าแต่ถ้าถามหมีนะเพื่อนๆเอาคีย์เนี่ยให้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 พอแล้วไม่จำเป็นต้องเยอะกว่านั้นของหมีก็ประมาณ 9,000 เนี่ย 8,900 เห็นป่ะคีย์หมีจะประมาณ 56% คือหมีดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละเอาพูดตรงๆเลยก็ได้ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอย่างเท้ามีอย่างนี้ใช่ป่ะสมมตินะสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆออฟไปออกคีนิคอนสัก 1,500 2,000 เนี่ยมาจะโบกโจมตีน้ำแข็งเงี้ยเพื่อนๆเอาได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปสุ่มออฟที่แบบได้คีย์ 3,000 4,000 5,000 อันอย่างนั้นนะเอาแต่หมีไม่เคยออกหมีออกเต็มที่ได้แค่ 2,600 หมีเอาแค่นี้เพราะว่าค่าคีย์เนี่ยหมีกะเอาแค่หมื่นเดียวพอคือตอนนี้เดี๋ยวหมีเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวหมีตีบุกถุงมือให้เลื่อน40ใบคีย์มันก็จะประมาณ10,000หมีเลยไม่จำเป็นต้องหาไงคือตอนนี้เท้าหมีไม่ต้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมือเนี่ยเดี๋ยวหมีจะหาไปเรื่อยๆเรามาสลับสวิงออฟเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเราไปหาออฟมือที่มันออกศูนย์ดาวแต่ว่าเป็นออฟคิติคอนเราก็เอาของ5ดาวที่แบบกากๆไปให้มันกินอ่ะก็ให้มันออกออฟต่อเนื่องเนี่ยให้ออกประมาณ 4-5 ครั้งมันก็จะประมาณคิ 3,000 ถึง 5,000 อันนี้แต่ดวงเพื่อนๆนะแต่ดวงส่วนตัวที่หมีเคยเห็นมากสุดอ่ะคือ5,001เนี่ยมีเห็นแล้วว่าเยอะสุดในเซฟของโอเดซี่เลยนะแต่ว่าหมีก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีคนเยอะกว่าแต่ของหมีได้แค่ครึ่งเดียวคือ2,600บอกตรงนะอันนี้หมีลีเนี่ยน่าจะ50รอบแล้วมั้งหมีได้แค่นี้คือมันอยู่ที่ดวงอ่ะอันนี้มันพูดยากอ่ะมันอยู่ที่ดวงจริงเว้ยคนดวงดีมันก็ได้จริงๆนะถ้าเกิดคนดวงไม่ดีหรือคนไม่ดวงไม่มีอ่ะยังไงก็ไม่ได้แบบหมีเนี่ยแหละอันนี้เราจบไปในส่วนออปชันมือกับเท้านะอันนี้ขอบอกเลยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ออกเป็นออฟคีย์กับโจมตีน้ำแข็งแล้วโจมตีน้ำแข็งเยอะไง500อย่างเงี้ยให้เพื่อนๆเอาคีย์ไปเลยครับอย่างน้อยเพื่อนๆเอาคีย์ชิ้นละ 3,000-3,000 ก็ได้อันนี้อยู่ที่ดวงนะถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีแบบคีย์อันนึงได้ 4,500 อีกอันนึงไม่เป็นไรครับอีกอันนึงคีย์น้อยๆก็ได้แล้วก็เอาออฟบวกธาตุของเราอย่างเช่นของมีเล่นน้ำแข็งก็บวกน้ำแข็งเนาะเอาออปชั่นบวกธาตุได้สัก500นะต่อไปกางเกงนะครับก็เราก็เล่นเหมือนเดิมเห็นป่ะอันนี้กางเกงหมีผ่านแล้วเพราะว่าหมีได้โจมตี565แล้วก็บวกน้ำแข็ง312เนี่ยมันรวมกันเนี่ยประมาณ900หมีไม่จำเป็นต้องหาแล้วคือง่ายๆครับเพื่อนๆโฟกัสอ่ะมือกับรองเท้าเนี่ยให้คีย์อ่ะ 3,000 4,000 แค่นี้พอหรือว่ายังไงก็ได้ขอให้มือกับเท้าเพื่อนๆใส่อ่ะขอให้ค่าคีย์อ่ะประมาณ 9,000 พอขอให้มันคีย์ประมาณ56หรือว่าเพื่อนๆคีย์ที่ค่อน 10,000 นึงได้ก็ขอให้มันคีย์ประมาณ 60% แค่นี้ก็เก่งมากแล้วครับมีบอกจริงนะเท่าที่มีเทสอ่ะแล้วน้องหมีเป็นอะไรกับกูครับเนี่ยน้องหมีเอาเหรอนี่แน่เปี้ยงน้องหมีตายแต่แรกนะเห็นป่าวว่าธนูมันแรงนะครับมันปุ้งแต่ว่าน้ำแข็งหมีจะบอกว่ามันอยู่ที่ฝีมือเล่นเลยนะถ้าเกิดฝีมือคนเล่นแบบช่ำแล้วว่าน้ำแข็งแรงมากนะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดออฟอื่นต่อนะครับน้องหมีมาครับต่อไปจบไปในส่วนมือรองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับต่อไปก็เข็มขัดนะเข็มขัดอันนี้หมียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเห็นป่ะแม่งไปบวกไปลงโจมตีธาตุไฟฟ้า382เอาง่ายๆนะเพื่อนๆต้องหาถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบว่าออปชันสุดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีออปโจมตีแล้วก็ออปธาตุอันนี้มีพูดถึงทีมน้ำแข็งก็ต้องเป็นน้ำแข็งถูกไหมพยายามเพื่อนๆพยายามให้มันลงอ่ะออมน้ำแข็งสัก500-600แล้วก็โจมตีไปสัก400-500แค่นี้ครับก็จะเอาให้เพื่อนๆขอให้สองค่านี้มันรวมให้ได้เกือบประมาณสัก800-900พันหนึ่งถ้าพันหนึ่งคือแม็กแล้วเนาะแล้วอยู่ที่ดวงนะบางคนดวงดีหมีเห็นอ่ะเขาไปลงออปธาตุด้วยอันเดียวเลย1,000ก็มีอันนั้นมันดวงด้วยไงเพื่อนๆก็พยายามปั้นออปให้ได้นะครับต่อไปออฟน้ำแข็งนะครับมือนะก็เห็นป่ะอันนี้หมีพอได้แล้วโจมตีน้ำแข็ง300บวก55แล้วก็บวกโจมตี422อันนี้มันจะรวมกันเนี่ยประมาณ800หมีก็เลยขี้เกียจทำแล้วเอาแค่นี้แหละต่อไปก็เป็นเสื้อในนะครับก็หมีก็ได้โจมตี644เห็นป่ะทั้งหมดน้ำแข็ง669อันนี้จะบอกว่าน้ำแข็งบวกน้อยไปถ้าเกิดน้ำแข็งบวก300รวมกันเป็น 1,000 ก็คือจบครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่มาถามนะครับว่าออปชั่นน้ำแข็งควรทำยังไงอันนี้หมีก็มาทำไกด์แนะนำให้นะครับอันนี้ถามว่าน้อยยังน้อยอยู่นะเพราะว่าโจมตีเห็นไหม596ระบบน้ำแข็ง69มันจะตกอยู่ประมาณเกือบ700ก็ยังน้อยอยู่อันนี้เดี๋ยวมีค่อยไปดีทำใหม่
ก็สำหรับเพื่อนๆที่หมวกยังไม่สามารถเอาค่าโจมตีกับน้ำแข็งรวมกันเกือบพันได้ก็ให้รีหาใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้เมียหมีบอกเลยว่ากากมากเห็นป่ะเกาะไหล่ป้องกันหมีเพิ่งโจมตีน้ำแข็ง300อันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำใหม่จริงอย่างที่หมีบอกนะมันจะมีออกถ้าเพื่อนๆจะเอาสูตรเนี่ยเพื่อนๆต้องออมให้ออกโจมตีกันนะกับท่าเดียวเล่นอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็ให้มันลงแต่2ค่านี้จะเป็นโจมตีจะเป็นน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าขอให้ค่าออปชันเนี่ยบวกกันรวมประมาณ800ขึ้นไปหรือ 1,000 นะครับแค่นี้จบเนาะเราจบในส่วนออปชันนะครับเมทริกแล้วก็อาวุธใส่นะแต่อย่างที่หมีบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าซาชิเข้าเนี่ยเราจะแทนเมอร์ลิวแล้วเมอร์ลิวนี่จะไม่ได้ใช้อีกแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆถามบอกว่าเอ้าทำไม4เมทริกของเมอร์ลิวมาสู้ซาชิไม่ได้หรอมีบอกจริงนะถ้าเทียบดาเมจที่หลีอะเมอร์ลิวเทียบไม่ติดนะต่อให้เมอร์ลิวใส่4ชิปอะคือซื้อประสาทคือฟิกเนี่ยไม่ใช่คือซาชิเนี่ยหมีจะบอกว่าน้องฟาดทีอ่ะเป็น10ฮิตนะและฮิตนึงอ่ะดาเมจพอๆกับเมอร์ลิวคือเร็วมากฟาดแบบปอบๆๆๆๆเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่านะที่หมีเคยลงนะครับลองไปดูซาชิได้นะครับคราวนี้ก็จบไปในส่วนของสายออปชั่นแล้วก็เมทริกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเนี่ยครับรีลิกนะตอนนี้รีลิกเนี่ยหมีเห็นป่ะตอนนี้หมี C3 แล้วอันนี้ขอแนะนำรีลิกต่อนะ C3 แล้วเหตุผลเพราะว่าเห็นป่ะมันจะปลดเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีค่าดาเมจ 20% หมีบอกเลยว่าดาเมจหมีต่างขึ้นเยอะเลยมั้ยเหมือนเราแบบสมมุตินะคิดง่ายๆเลยเรากดเนี่ยรีลิกอันนี้ใช่มั้ยครับดูดอ่ะพอเราดูดเสร็จเนี่ยในวงตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติน้ำแข็งแตกปกติน้ำแข็งแตกเนี่ยประมาณอันนี้สมมุตินะ 800,000 ใช่ป่ะแล้ว 20% ก็คือขึ้น1ล้านเลยเราไม่ใช่แค่น้ำแข็งแตกนะตอนที่เรากางฟิลแล้วมอนสเตอร์อยู่เนี่ยนะจะเป็นบอสเนี่ยเราตีอะไรก็แล้วแต่ดาเมจเพิ่มฟรี20%ซึ่งหมีลองนะสมมติก่อนใช้ในหมีดาเมจจบดันเนี่ยประมาณ70ล้านใช่ป่ะพอใช้อันนี้ดาเมจหมีขึ้นมา76ล้านเพื่อนๆว่าขึ้นเยอะมั้ยบางทีก็80ล้านเลยด้วยอันนี้มันอยู่ที่ทีมด้วยแหละว่าเขาลากกันเป็นหรือเปล่าเนาะไปในส่วนรีลิกอันที่2นะครับก็คือรีลิกแยกล่างเห็นป่ะC0 เนี่ยมันจะสร้างดาเมจเท่ากับ35แต่ถ้าเพื่อนๆสามารถปลดไปถึง C5 มันจะสร้างดาเมจคือ 50% เพิ่มอีก 15% โดยส่วนตัวเนี้ยเอาไว้ทำแก้ขัดก่อนครับมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับพูดตรงๆเนาะคือถ้าดิสเชนน่ะมันเวลามันใช้มันไม่ออกนะแต่ว่าบางคนก็บอกหมีว่าเขาออกคืออันเนี้ยหมีบอกไม่ได้จริงๆว่ะมันอาจจะเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรหมีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นสกิลอย่างเมอร์ลิวใช่ป่ะถ้าวงสวิงหรือว่ากลางฟิลฟิกเนี่ยอันเนี้ยมันจะล่องเรียนแบบเลยถ้าเพื่อนๆอยากเล่นดาเมจเนี่ยก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆแบบร่างมอนสเตอร์มาเป็น10-20ตัวใช่ป่ะให้เพื่อนๆกลางก่อนแล้วก็เอาฟิลอ่ะของฟิกอ่ะกลางมันจะ2ฟิลแล้วเวลาตัวล่องเรียนแบบเนี่ยเวลามันตีเนี่ยมันจะได้เพิ่มเกรดเชนเราเร็วมากนะทำให้ยึดเชนเราเต็มไวมากครับก็ทำให้เราสามารถใช้ไม้ตายของเมอร์ลิวต่อได้เลยมันก็เลยทำให้แบบมันค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดพูดกันจริงๆแต่ว่าหมีจะขอแนะนำว่าให้เพื่อนๆหยุดแค่ดาเมจแค่เอา C0 ก็พอดาเมจ 35% ก็พอแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็สามารถจัด C5 ได้นะแต่ว่าอันนี้หมีขอแนะนำให้เพื่อนๆไปทำโล่นะให้เพื่อนๆไปทำโล่ถึง C5 แล้วก็เอาโล่เนี่ยมาใช้แทนแยกล่างนะครับหมีว่าดีกว่าเพราะว่าดาเมจตัวจริงเรามันแรงกว่าอยู่แล้วเนาะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้หมีก็พูดแนะนำทั้งรีลิทแล้วก็ของใส่เมทริกแล้วก็ออปชั่นอาวุธแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวหมีขอไปลงเลดให้ดูเลยนะครับ3รอบซึ่งหมียังไม่ลงเลยพอดีมันมีดราม่าอยู่เนาะจริงๆหมีจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ามันมีดราม่าอยู่เลยไม่อยากลงไงดราม่าที่ว่าก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้แหละเวลาเราเข้าปาร์ตี้อ่ะมันมีโอกาสที่คนอื่นที่เขาใช้โปรแกรมเนี่ยเขาจะดูดของเราได้ซึ่งหมีกลัวมากนะเพราะว่าหินแดงเนี่ยดูดีหมีเก็บมาให้น้องหลินกับเก็บให้น้องหลินเนี่ยกับซาคิเห็นมั้ยมีเก็บเห็นได้มา245แล้วก็ชิปวอเชอร์พิเศษเดี๋ยวเอาไว้เปิดเน็กทิงเนี่ย78คือหมีจะบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาทิงอ่ะมีคงเตรียมไว้แก้วประมาณ500แล้วก็ไอชิปวอเชอร์เปิดเน็กทิงประมาณ250น่าจะได้4ชิปครบ2ตัวละครเลยแหละเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับว่าอันนี้ CS หมีเนี่ยเกือบ 60,000 เองนะเห็นมั้ยหมีให้ดูเลยแต่ว่าดาเมจมันแรงจริงเว้ยอันนี้หมีไม่ได้สุลต่านแบบพวก CS ประมาณถ้าสุลต่านตอนนี้เขาจะไปประมาณ 67,000-70,000 นะที่หมีเห็นนะเขาก็จะแรงกว่าหมีไปอีกเท่านึงแต่ว่าเดี๋ยวหมีรอให้ซาคิกับหลินเข้ามาเดี๋ยวหมีจะจัดหนักให้เดี๋ยวจะ CS เท่าๆกันเลยครับแล้วตอนนั้นนะดาเมจหมีจะพุ่งพลาดมากกว่าเลยอ่ะหมีพูดจริงๆเพราะว่าตัวมันคอมโบมากกว่าไงเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวหมีขอญาติลงเลส3เลสให้ดูเลยนะครับเลสบอส3ตัวเนาะจะได้ดูว่าแค่ใส่ของตามหมีแค่นี้ดาเมจมันได้ที่1หรือเปล่าดาเมจมันถึงมั้ยแต่คือถ้าเกิดหมีไม่เจอพวกสุลต่านเติมเงินเยอะๆเนี่ยหมีชนะหมดนะแต่ถ้าเกิดเจอพวก CS ประมาณ 65,000-70,000 อันนี้อันนี้เริ่มไม่ไหวแล้ว
เริ่มตึงอ่ะใช้คำว่าตึงนะชาร์จยิงอ่ะ3นัดแรงมากแต่เพื่อนๆต้องเล่นแบบต้องฝึกนะน้ำแข็งอันนี้หมีบอกจริงต้องฝึกมันจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่คนเล่นเป็นหลักเลยนะน้ำแข็งเนี่ยคือการเล่นการจังหวะอย่างเงี้ยสมมุติชาบ้าซื้อภาษาอย่างหมีเห็นมั้ยแลนเข้าไปชาร์จยิงเงี้ยบางคนอ่ะเล่นไม่เป็นนะเขาก็จะชาร์จยิงไกลๆเห็นไหมพอชาร์จยิงไกลๆสิ่งเกิดขึ้นก็คือมันไม่โดน3ลูกไงถูกไหมเพราะนั้นแล้วมันต้องใช้สกิลเพลย์ค่อนข้างสูงนะน้ำแข็งอะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าน้ำแข็งสู้สายฟ้าได้ไหมอันนี้หมีขอบอกตรงเลยนะว่าถ้าซาคิเข้ามาน้ำแข็งเก่งกว่าสายฟ้าแน่นอนเพราะว่าซาคิเนี่ยเอาจริงนะดาเมจตอนนี้สายฟ้ามีตัวอะไรเก่งบ้างมีโคกับซาเมียคือจอดแล้วนะถูกไหมแล้วจริงๆมันจะมีตัวนึงอะที่พอๆกับซาคิก็คือไปหลังต่อไปเจ๊เจ๊ไปไปเรียบร้อยแล้วไงเจ๊เป็ดไปเจ๊ไปแล้วเขาคือจบแล้วทีเนี้ยจะไปรอเทียหลังแล้วเทียหลังกว่าจะเข้านานมากครับเพราะเทียหลังเข้าหมอมีจะบอกว่าดาเมจไม่ต่างจากซาคิเท่าไหร่ต่อไปนะตัวต่อไปก็คืออย่างกายภาพใช่ไหมกายภาพก็คือเจ๊ไลล่าเจ๊ไลล่าเนี้ยสู่สีซาคิเลยแต่ว่าโอ้เจ๊ไลล่าน่าจะต้องรออีกนานอยู่เพราะนั้นเนี้ยถ้าซาคิเข้ามาแล้วถ้าเราทำหลิน2ตัวได้นะน้ำแข็งคือเก่งมากครับอย่างที่บอกนะบางทีหมีอาจจะไม่ใช้หลินก็ได้อาจจะใช้ซื้อภาษาแทนก็ได้ถ้าเกิดซื้อภาษาหมี C3แล้วว่าหมายถึงว่าตัวละคร C6 แล้วก็เมกซิก C3 4ชิปนะอันนี้หมีเอาอาจจะเอาซื้อภาษาก็ได้เพราะว่าตอนนี้หมีเล่นชินมือมากนะกับการคอมโบแบบนี้แต่ว่าดาเมจมันพุกพ่านนะบวก 50% แรงมากนะดาเมจของซื้อภาษาเวลาบัฟเนี่ยโอ้โหยิงทีนี้ดอกนึงประมาณ 100,000-200,000 อ่ะเฮ้ยมันหาตียากขนาดนี้วะเฮ้ยก็จะมาลงดันนะครับเพราะว่าดันเลสเนี่ย3ดันคนไม่มีเลยนะอาจจะเป็นว่าคนกลัวโปรอ่ะเนาะหมีก็เลยขออนุญาตมาลงดันเลยนะครับผมนี่ดันเลสมีคนยังอันนี้หมีก็จะลงไปเลยนะครับผมให้นี่ก็จะมาเทสดาเมจเพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวหมีจะลงดันเลสอีก3ดันให้ดูด้วยนะครับให้ดูเลยว่ามีใส่ของแค่เนี้ยมันสามารถทำให้เราเล่นน่ะติดท็อปได้ตลอดมั้ยเนาะแต่คืออันเนี้ยหมี CS เนี่ย 60,000 ต้นๆนะอันนี้บอกตรงคือ 60,000 ต้นๆไม่ได้แบบขนาด 65,000-70,000 นะครับเดี๋ยวซาคิมาเดี๋ยวจะอัดหนักจัดเต็มเลยครับแต่ตอนนี้ยังนะเริ่มมาเฮ้ยทำไมมี3คนอีกแล้วอ่ะอย่านนะ4คนแต่เล่นหรือเปล่าแต่ว่าดันไอ้บอสตัวแรกนี่ควรประสานนะครับก็อัดมันครับอย่าไปกลัวครับกลางฟิวครับฟอบโอเคเนี่ยครับวิธีการยิงก็คือให้เรามาใกล้ๆบอสเลยแต่ว่าบอสตัวนี้มันตัวเล็กอ่ะบอสจะหนีเราก็เอาน้ำแข็งขังครับไม่ให้เธอไปปวดร้าวเงาใจนี่ครับโดนเข้าไปดอกละ120,000-130,000ครับนี้เรากลางฟิลครับตอนนี้เรามาดีครับโอ้โหบอสแม่งวิ่งไปพอดีเลยไอเวนตะไลบอสมาครับเห็นไหมครับอุ้ยไอ้โหพอดีเลยฟิลหายขังบอสก่อนครับอือกลางฟิลครับกลางฟิลดักอีกทีครับไอ้ขังบอสอีกทีครับทีนี้เราก็จะทะลุซูบาสะมาก่อนนะครับให้บัฟครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัดต่อนะครับอย่าไปครับกลางฟิลดักไม่ทันโอ้โหบอสแม่งไปเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับสาบต่อนะครับเอาดาเมจครับไปไหนครับไปไหนไปด้วยบอสจะตายถ้าเดี๋ยวมีขอขังนะครับบอสจะได้ตายเลยนะครับตายเถอะนะเห็นไหมครับดาเมจที่เราวันนี้มากันอย่างโหดเลยนะครับบอกว่าจะไม่ออกกันนะครับเพราะว่าหมีลง3ตาแม่งออกทุกตาเลยไม่รู้เป็นไรกันสวยแล้วอันนี้หมีไปใช้อันนี้หมดแล้วว่ารีลิกปกติรีลิกต้องเก็บมาใช้กับมอนสเตอร์ตัวนี้นะดาเมจมันจะพุ่งพ่านมากแต่ไม่เป็นไรครับดาเมจก็น่าจะได้เยอะอยู่ถ้ารีลิกเก็บมาใช้ตรงนี้ดาเมจจะขึ้นประมาณ 30-40 ล้านเลยนะก็สำหรับวิธีการเล่นนะครับนี่หมีจะเก็บบัฟก่อนเลยนะครับนี่หมีบัฟเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยวิธีการเล่นแล้วว่าทำอย่างไรครับบัฟซื้อภาษาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ฟิกกลางครับฟับเสร็จแล้วเรารออันติเมริลครับแล้วก็เก็บบัฟรอเห็นไหม
เดี๋ยวรอ2 3 1ก่อนครับครบแล้วครับไปเยี่ยงอันติเมอริวยอไปเยี่ยง 450,000 ครับนี่สับเข้าไปดอกละแสนกว่าครับปั๊บเสร็จแล้วอันติฟิกมาเยี่ยงเสร็จแล้วฟิกมันใกล้ระเบิดแล้วนะครับเราก็อย่าลืมมาเลี้ยงสแต็กของซูประสาทนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะพุ่งไปเลยครับเห็นมั้ยวิธีการเล่นทีมน้ำแข็งแบบฟูลพาวเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมดาเมจหนีจะไปตอนนี้36ล้านแล้วแต่ไม่เห็นบอกของมันใส่ง่ายไม่ได้แบบของอะไรแบบเวอร์วังเลยก็สำหรับเพื่อนๆบางคนที่ยังลังเลว่าจะเปิดหลินหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยซื้อภาษาคือคำตอบครับซื้อภาษาบวกดาเมจเยอะมากนะฮะทีนี้เราก็จะมาบอสควรส้นตีนที่สุดแล้วนะครับในบรรดาบอสทุกตัวคือบอสม้านี่เองแต่เอาจริงไอเจอ้วนกับปั่นจักรยานกวนก่อนนะก็พอๆกันแหละกับไอ้3ตัวนี้เนาะอะไรครับไม่โดนว่ะสาดชาร์จเต็มไม่เป็นไรครับบอสมาเราก็กลางฟิวก่อนเลยครับจุ๊บๆๆๆไม่โดนครับเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลฟิวฟิกเนี่ยมันจะเป็นอมตะแบบนึงนะให้เราใช้กะให้ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวมีตะกลางเลยแล้วกันปั๊บอุ๊ยเนี่ยสกิลโดนอะไรเข้าไปวะเจ็บๆๆๆตอนนี้เราก็ขังบอสเลยครับเดี๋ยวบอสมันจะวิ่งนะเสร็จแล้วหมีก็ดาบเมอร์ลิวไปเลยเพราะเราบัฟครบแล้วถูกไหมฮะจุ๊บปั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 ๊บเห็นไหมดาเมจมันจะพุ่งพ่านเลยสกาลิเกอร์เฮ้ยยังโอ้โหนะไม่โดนครับกลางฟิลครับฟไม่โดนเหมือนกันครับกูเนี่ยแหละไม่โดนครับบอสกลางเกาะครับบอสกลางเกาะแล้วก็เมอร์ลิวสับครับโอ้ยยังโอ้โหบอสมันยิงสวนมาว่ะเราก็กระโดดหมุนสับเฮ้ยติดเฮ้ยเดี๋ยวโคตรแรงเลยครั้งนึงนะครับขอกินยาก่อนเฮ้ยไม่โดนครับโหบอสเหลือนิดเดียวให้แตกดิโอ้บอสไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้โดนแรงครับเฮ้ยไม่โดนอันนี้เราอยู่ระหว่างกลางได้นะครับมันจะไม่โดนเห็นไหมฮะเสร็จแล้วพอบอสใช้เสร็จเราก็กางฟิวต่อเลยครับตัวนี้เสียดายมากเลยบอสเลื่อนมันก่อนเหลือนิดเดียวเองอะแล้วก็ขังบอสต่อเลยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหมีตายเรียบร้อยแล้วครับโดนจังหวะโอเข้าไปเฮ้ยชุบหน่อยดีมากบัฟต่อนะครับบอสไม่ได้กินหรอกอยู่ตรงนั้นอ่ะอย่าลืมบัฟซื้อภาษาด้วยนะครับเสร็จแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วครับมันก็จะโดนเมอร์ลิวขังแล้วนะครับแล้วเราปันดอกจิ้งหรีดนะครับปั๊บเอาไปเลยครับดอกละแสนกว่าปุ๊บหนีทำไมเราต้องยิงนะครับเดี๋ยวพวกเพื่อนๆคงจะยิงให้เวนหมีใช้ฟรีโดนบ้างวะนั่นน่ะเด้อโดนด้วยหล่นลงมาแล้วนะครับบอสคุมเสร็จแล้วเราอัดรอเลยครับเราบัฟรอเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติพอบอสเลือดต่ำกว่า 60% หมีจะเอาฟิกเป็นดาเมจหลักนะตอนนี้ก็จะเอาซูเปอร์สะกับเมอร์ลิวปั่นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแรงกว่านะนี่ก็ปั่นมีดอก 100,000 กว่า 100,000 กว่า 100,000 กว่าเห็นไหมสังเกตไหมว่าซื้อภาษาหมีแรงมากฮะซื้อภาษาหมีที่บอกเลยว่าดอกนึงเนี่ยประมาณ6-7เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวออฟิวหมดออฟิวทองหมดเวนกรรมว่าแล้วมันโดนแรงจังวะเฮ้ยเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนเหมือนไม่มีคนชุบดาเมจต้องมาชุบเองอีกเวนกรรมจริงเลยอันนี้เดี๋ยวหมีต้องเลือดเต็มตลอดนะเพราะว่านี่หมีเป็นคนแทงจะบอกว่าคนแทงก็ไม่ถูกหรอกเราเป็นคนโดนดาเมจไงสร้างก่อนแล้วก็อาต่อไม่โดนครับปันครับเอาให้เกาะพังครับทุกคนเอาให้พังครับเอาให้เกาะพังโอ้ดีปั่นสู้เรียบร้อยครับเกาะแตกแล้วเรามาบัฟต่อนะครับปุ๊บเอาละตอนนี้เรากลางฟิวก่อนนะครับฟิวหมดนะครับยิงมาครับยิงมาครับพลิ้วครับคือเวอร์จิลวู้ฮู้ยูฮู้ไม่โดนเว้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหท่านี้โคตรแรงเลยไม่ว่ากี่เมตรโดนทีไรก็เกือบตายทุกทีนี่ครับกลางขังไปก่อนครับเสร็จแล้วบัฟครับเอาละตอนนี้บอสตกผวังแล้วเซตละเดี๋ยวเราก็จะปาเมอร์ลิวคู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้บอสเหลือต่ำลง 60% แล้วเดี๋ยวหมีจะอันตีเลยนะครับเอามาก่อนนะของกลางฟิวก่อนครับฟ้าเฮ้ยทำไมจะตายกันหมดเลยอ่ะงงเดี๋ยวขอเฮลก่อนนะครับ
ทานาก้าโอเคได้ครับเราก็จะล่อบอสให้มานะครับเอ้าเพื่อนเราตายอีกแล้วเขาโดนอะไรวะนั่นน่ะนี้บอสก็จะหยุดแล้วนะครับแล้วก็รีบอัดเลยนะครับเราก็จะบัฟให้ครบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะอัลติกลางฟิวก่อนนะครับกลางฟิวก่อนอึ๊บอ้าวยิงทะลุมาไม่มีครับไม่มีครับเราหลบพิวพิวเราคือโบจิวทูสโลขังบอสครับอื้อไปยังครับ3นัดครับไปยังเข้าไปดอกละแสนครับเพียงเข้าไปครับอ้าวกลางขังครับเอาดิใครขังใครครับมาเฮ้ยโอ้โหกลางฟิลไม่ทันว่ะเกือบตายเลยเฮ้ยกลางก่อนอึ๊บไม่โดนครับเวลากลางฟิลเราจะเป็นอมตะนะครับแล้วเพื่อนเราก็ตายห่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเล่นมีกินเลือดก่อนนะครับเอาชัวร์ก่อนนะมาสิครับมาสิครับคิดว่าหลบไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหการโดนหลบตีลังกาครับแต่ว่าหมีก็โดนเต็มๆครับเฮ้ยเลยมันกลางก่อนแล้วเฮ้ยมันกลางทะลุยิงว่ะไม่เป็นไรครับเวลามันกลางทะลุถ้าเกิดเราอยู่ใต้ไข่มันไม่โดนเห็นไหมนี่แน่นี่แน่สับครับปวดครับกลางฟิลครับมันคือกลางฟิลก็จะเป็นอมตะชั่วคราวนะครับเอาอีกแล้วเหรอโคตรเกียจเลยเดี๋ยวหมีจะหนีไปมันจะได้ไม่โดนเพื่อนแล้วกูก็ตายครับเวรกรรมแล้วอยู่ไกลมากเลยเพื่อนจะมาชุบมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ชุบอ่ะอยู่ใกล้ๆชุบก่อนเดี๋ยวเราจะขังบอสทีบอสก็ต้องน่าจะสิ้นชีพแล้วครับขังบอสครับไม่โดนขังครับกูนี่โดนขังเองโอ้ยติดอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยน้ำแข็งตัวเองเพื่อนเขารอยิงให้อยู่นะครับเรารอได้เลยเนี่ยมาแล้วครับบอสตายเรียบร้อยครับอย่างนี้เสร็จแล้วครับแล้วขังอีกรอบนึงนะครับบอสก็จะสิ้นชีพนะครับปึ้งเห็นป่ะว่าการที่เรากางฟิวเนี่ยบวกดาเมจ 20% เห็นป่ะมันทำให้ดาเมจเนี่ยเวลาเราเจาะก่อบอสก็เร็วขึ้นด้วยเห็นมั้ยฮะเรียบร้อยนะครับผมถูกตานี้ได้ดาเมจ69ล้านดีกว่าแต่เพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยคุณฮากูกูเนี่ยเขาแรงด้วยแหละประมาณ40ล้านนะอันนี้จบไปนะครับสำหรับดัน J8 นะครับเดี๋ยวมีจะไปลงเลนบอสอีก3ตัวให้ดูนะครับจะได้เห็นกันไปเลยเนาะว่าเฮ้ยมันแรงจริงหรือเปล่าใส่แค่นี้เนาะได้เข็มขัดด้วยเพราะที่เข็มขัดหนีกันไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับดัน J8 นะครับเดี๋ยวต่อไปโดมีจะไปลงเลสบอสยาวเลยนะครับโดมีจะขอญาตลงดันเลสเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่1-2-3เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าการที่เราใส่ของแค่นี้CS หนีก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณ60,000เนาะก็เกือบ60,000ต้นๆอ่ะแล้วก็ของออปชันใส่ประมาณนี้แม็กซี่ใส่ประมาณนี้อาวุธใส่ประมาณนี้มันจะสามารถที่ทำให้ทีมน้ำแข็งเนี่ยรีดดาเมจมันได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีก็จะลงเลยนะครับผมเข้าเลยลุยเลยนะครับเวนกรรมดีลิกมียังไม่เต็มว่ะไม่เป็นไรอัดแม่งเลยแล้วกันมาหาเสร็จแล้วเราก็จะกางบวกดาเมจก่อนเลยนะครับปั๊บเสร็จแล้วเราเอาซื้อประสามาบัฟยิงก่อนเลยนะครับบอสมันจะกระโดดมาแล้วก็หลบซะหน่อยนะครับชุบเบี้ยงอุ้ยโดนสามนัดโอเคเสร็จแล้วเราก็กางฟิวเลยครับตอนบอสตกมาเนาะใส่ครับคือพอเราบัฟเราแรงเราไม่ต้องกลัวครับครับอุ้ยทำไมมันตะกี้มันอัดสองดีวะช่างเถอะโอ้เนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าครับว่าถ้าดาเมจเราตกเนี่ยเราผ่านไหมหลบซะหน่อยนะครับเป็นพิธีกรรมนะครับโอ้ไม่โดนครับดูหลังมันแล้วกันคนนั้นเขายืนอยู่เฉยเลยอ้าวมันไปปาคนอื่นเฉยเลยโอ้หมีเซ็งเลยไม่งั้นนะตะกี้ถ้าเกิดมันไม่ได้หัดหมีเนี่ยหมีจะได้หัดคนอื่นเอาครับเดี๋ยวเราจะกางฟิวฟิก2ทีเลยนะครับฆ่ามันอึ๊กอึ๊ก
ทางฟิวฟิกสองที่จุดครับไม่ให้เธอไปหนาวหนาวหนาวใจเราก็จะขังบอสต่อนะครับบอสก็จะติดน้ำแข็งนะครับเราก็ปั่นเลยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โหดีไม่โดนครับไม่เป็นไรครับความ89,000 แสนหนึ่งใบอันตีของฟิกโอ้โหสับเข้าไปอีก150,000เห็นไหมครับว่าการคอมโบดาเมจของน้ำแข็งเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงนะเฮ้ยเดี๋ยวติดน้ำแข็งไม่โดนครับเฮ้ยโอ้โหบอสมันท่าสวยว่ะอย่างนี้จัดไปครับแล้วก็หมุนโค้งสว่างเลยครับอย่าลืมบัฟซื้อภาษาให้แม่นๆนะครับถ้าเราบัฟซื้อภาษาแม่นๆเนี่ยดาเมจเราจะพุ่งพลาดมากนะครับปุ๊บเดี๋ยวมีขออนุญาตทางฟิลแป๊บนึงนะครับปุ๊บทุบไม่โดนครับทูสโลว์โอ้ยหลบทันป่ะโอ้โหไม่ทันว่ะเต็มๆเลยนะครับเราเอานี่อัดไปครับครับเฮ้ยบอสโอ้โหเสียบไปนะครับแล้วก็บัฟต่อนะครับเฮ้ยติดอย่าลืมบัฟด้วยนะครับเพราะจะบวกดาเมจเยอะมากนะครับสับครับเอาไปตรงนู้นเลยเหรอโอ้ยอยู่ข้างหลังโดนเต็มๆเลยนี่ว่าตอนแรกหมีว่าไม่โดนละโอ้ยไม่เป็นไรครับเห็นไหมเรากลางฟิวตอนที่เรากลางฟิวเราจะมาตะชั่วคราวนะต่อให้บอสมันลงมาเฮ้ยโดนเหรอโอ้โหนึกว่าไม่โดนแล้วนั่นอะเวนจริงๆเลยครับเฮลผมหน่อยครับเป็นอย่างครับ3นัดแล้วโอ้แต่ว่าบอสมันถึกมากนะปกติที่ถ้ามียิงข้างนอกในหออย่างเงี้ยเฮ้ยไม่โดนครับปกติถ้าเกิดมียิงข้างนอกในหอนี่ตกกระแสนะไอ้บอสตัวนี้นี่โดนเขา 40,000 เองอุ้ยโอ้โหยังโดนหมีไม่ได้กลางฟิวฟิวหมดแล้วเนี่ยกลางหน่อยครับไม่โดนครับเวลาเรากลางฟิวเราเป็นอมตะนะครับนี่ครับ3นัดเข้าไปครับบอสบอกคงทำไมแรงขนาดนี้เรียบร้อยนะครับก็หมีก็ได้ MVP ไปนะครับดาเมจ16ล้านนะแต่อย่างที่บอกว่าบอสในเลท3ตัวนี้มันค่อนข้างถึกนะครับก็จบไปในบอสตัวแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นบอสตัวที่2นะครับแล้วเดี๋ยวหมีเรียงตัวที่2ตัวที่3แล้วก็วันนี้ก็มาทำแบบไกด์แบบฟูอันดิเมทไอทีมเลยนะครับแล้วก็พาลงดันให้ดูเลยว่าใส่ของเนี่ยอย่างเช่น4เมทริกซ์เซอร์ภาษาเงี้ยแล้วก็ฟิกใส่แบบนี้เมอร์ริวใส่แบบนี้มันดีจริงไหมเนาะเดี๋ยวหมีจะลงต่อไปเป็นเลส2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของใส่ประมาณนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นท็อปดาเมจได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆทีมน้ำแข็งเนี่ยหมีบอกเลยว่ามันลงทุนถูกมากนะถ้าเทียบกับธาตุไฟอ่ะแล้วดาเมจที่สร้างเนี่ยก็ไม่แพ้ธาตุไฟดีไม่ดีจะแรงกว่าด้วยนะโดยที่หมีจะเล่นตีฟิกเลยนะครับมีจะดูดเอาดาเมจเลยนะครับเพิ่มดาเมจ 20% นะครับเสร็จแล้วขอบัฟก่อนนะครับไม่ยังเราก็เล่นแบบเดิมเลยครับเสร็จแล้วเราเมอร์ริวสับเลยครับดาเมจเราก็จะพุ่งพลาดครับครับแต่คือบอสเลสส่วนใหญ่ดีเฟนส์มันเยอะนะมันก็เลยดูเหมือนเบาๆอ่ะเลยยิงดาเมจอันนี้ติดก่อนนะไม่งั้นโบติเข้านะดอก 50,000 เนาะอัดครับเอาละเราจะกลางฟิวอีกรอบนึงเดี๋ยวเราขอแยกล่างก่อนฟูดาเมจพุ่งครับผมปึ๊บบานครับบานเลยครับตอนนี้บัฟเราครบแล้วเราสับแหลกเลยอ้าวเฮ้ยไม่โดนไปอยู่นู้นเองแล้วก็บัฟได้เหมือนเดิมนะครับ
คลิกก่อแตกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กางฟิลก่อนนะครับอึอึไปยังไปยัง3นัดครับดอกละ 50,000 นะสำหรับบอสนี่ถือว่าแรงมากนะมันครับฮึก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 เห็นไหมสังเกตว่าบอสฟิกแป๊บเดียวจะตายเลยเร็วมากฮะวันนี้โดมีตีต่อให้เกือบๆตายไปเลยนะเอาให้เหลือประมาณสัก 30% แล้วกันเหลือเราแค่นี้พอครับไปละเราไปตีบอสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งบาร์นี่มันควรตีกว่าเยอะนะแล้วก็พับต่อไปเลยนะครับปั่นครับปั่น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 ตั้งจะปั่นปั่นเปี้ยงเอาบอสไปไหนละอยู่บนก็ยังโอ้ยไม่โดนไม่เป็นไรครับต่อให้มันอยู่ข้างบนหนีก็ยิงโดนเห็นปะนี่ก็คือเขาได้เปรียบของน้ำแข็งนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาอย่างนั้นดิเพื่อนขังเลยนะครับผมโดนไหมล่ะ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 ครับครับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอกลางฟิวก่อนเลยครับเพราะว่ามันทำให้เราหลบได้นะครับอ้าวมันไปยิงคนไม่เป็นไรครับถ้ายิงคนหมีก็เอาธนูเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเอาใหญ่ละนี่แน่อยู่ข้างบนหมีก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับบอกแล้วหมีได้เปรียบครับเนี่ยไม่กวนว่ะโดนเราหมีจะกลางฟิวแล้วนะครับกลางฟิวครับพอเดี๋ยวนี้เสร็จครับไปเยี่ยง3นัดดังละ 50,000 ครับสำหรับวาคิวนี่ถือว่าแรงมากนะหมีก็ยิงอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนเราก็ยิงได้อยู่ดีนะโอ้ยโอ้เต็มคล่องเลยว่ะไม่เป็นไรครับสวนเลยป๊าบฟิวหมีหายไปไหนฟิวหมีอยู่ไหนเอาครับเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 บอสมันก็ยิงอย่างแรงเลยกลางฟิวก่อนครับพอคราวนี้ก็น่าจะอาจมันเต็มแล้วคราวนี้บอสเสร็จแล้วครับผมพับออกไปเลยครับดอกละ 50,000 รัวเสร็จแล้วเราฆ่าเลยนะครับเพราะว่าฟิกเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหมีก็จะปั่นเราให้ตายเลยนะครับครับโอ้โหเห็นไหมว่าทีมน้ำแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะตีระยะไกลกับเก่งยิงไกลก็ได้ได้หมดเลยนะเราก็มาตีฟิกอีกทีนะครับก็จะจบนะปึ๊บเอาจิ๊บๆๆๆครับตายเถอะฟิกจังเรียบร้อยครับดาเมจหมีชนะนะแต่ว่าหมีไปแพ้เรื่องเฮลหรือเปล่าหมีไม่ได้กินยาเลยแต่ดาเมจหมีชนะนะก็เป็นว่าจบเลสตัวที่2นะครับเดี๋ยวเราต่อไปเรามาจบ
ต่อไปเรามาดูเลสตัวที่3นะเดี๋ยวเราจะมาลงดันเลสสุดท้ายนะครับที่จะเป็นดันเลสที่3นะครับไม่มีคนแทงเลยครับถ้าจริงๆมันจะง่ายถ้ามีคนแทงเพราะมันจะไม่หลุดนะเพราะบางทีมันจะมีจังหวะที่ว่าพอไม่มีคนแทงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดาเมจหมีแรงอย่างเงี้ยบอสมันจะมาตกหมีแล้วทีเนี้ยมันจะมามิติวาร์ปหมีไปนะแต่คืออย่างที่บอกอันนี้ลงที่ขาจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามมีจำเกิดครับไหวได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นอย่างที่บอกคือเรามาเทสทีมน้ำแข็งให้ดูนะครับว่าใส่ของประมาณหนีมันเล่นได้จริงๆไหมนะคืออย่างที่บอกครับว่าของที่มีใส่เนี่ยมันสำหรับสายฟรีไว้เติมน้อยแต่เราค่อยๆลงดังค่อยๆหาไปได้นะครับเดี๋ยวก็ครบแล้ว C3 4อันดีไม่ดีนะหมีบอกจริงนะซื้อภาษาเนี่ยระหว่างใส่4อัน C3 กับซื้อภาษาแค่4อันเอ้ยกับหลีนแค่4แม็กทิกเนี่ยแต่ C0หมดเลยดีไม่ดีซื้อภาษาดีกว่าในเรื่องแท็กนะเพราะแท็กมัน 50% แต่หลีนเนี่ยอันนี้หมีรู้ว่าจะปรับดีปรับบัฟเนี่ยจาก20วิเนี่ยที่ C3 เนี่ย4แม็กทิกเนี่ยหมีไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับเหล็กยูวีนะฮะเดี๋ยวนะครับเข้ามาเสร็จเหลือขีดเดียวคืออะไรครับคืออะไรครับเนี่ยเขาไปเติมเลือดด้วยนะโอ้โหเนี่ยแหละครับตีหาจรมีคนเจ้าชื่อว่าโตสตาร์เขาลากบอสให้แล้วนะครับแต่เขาลากเป็นหรือเปล่าเขาลากเป็นนะเข้าตัวเหลืองไปแล้วแล้วคนเล่นทีมน้ำแข็งก็มาตีตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองจะเป็นเฮ้ยทำไมกลับมาอย่างนั้นอ่ะเอาเข้าไปตัวเหลืองอยู่ไหนครับเนี่ยออกตัวเหลืองอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะตีตัวเหลืองครับมันไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะคนแทงอ่ะเพราะนั้นเราหมีต้องเล่นเป็นแทงนะเพราะนั้นอันนี้หมีจะเขาเรียกว่าไงนะลำบากสุดอ่ะคือหมีต้องแบบเล่นเป็นแทงหลบด้วยไงเฮ้ยไม่น่าใช้อันนี้เลยว่ะเฮ้ยตัวนี้มันโดน3นัดง่ายเพราะมันตัวใหญ่ครับเห็นไหมยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าเอาละครับตอนนี้หมีเอาทิ้งเลยครับเตี้ยงอ้าวน้ำแข็งครับเสร็จครับอย่างนี้เกาะแล้วครับไปเยี่ยงเดียวครับเมอริวสับคร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 ับเรียบร้อยเกาะแตกครับทีนี้ก็ดาเมจกันฟรีๆนะครับผมเฮ้ยบอสมันติดข้างบนนะไอเวนมันไม่ลงมาโอ้สวยนะยิงไม่โดนเฮ้ยลงมาดิเอ้ยแต่ก็เป็นข้อดีนะเพราะเราจะไม่โดนท่าบอสโอ้ยเดี๋ยวครับดีเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ดีบอสก็ติดบักเฮ้ยมันไม่ดีเพราะมันท่าทะลุมันยิงไม่โดนโดนนี่ว่าเฮ้ยสบายว่ะจริงๆวิธีลากบอสที่ถูกคือทำอย่างนี้ก็ง่ายดีนะฮะเฮ้ยอย่างหมีก็ยิงดาเมจฟรีๆไปนะครับเวลามีครั้งฟิวอนโอเคถ้าเราฆ่าตัวแพ้น้ำตัวเหลืองได้เนี่ยมันจะง่ายเลยครับตอนนี้บอสมาล็อกหมีก็ต้องเล่นเป็นฟิกนะหมีก็ต้องเน้นหลบพยายามหลบเอาเนาะเพื่อมันไม่ค่อยกันแล้วเสร็จครับไปยังเรารีบทำลายขอบอสครับเรียบร้อยครับยิงครับตอดครับดาเมจแรงครับเสร็จแล้วเรามีขอดูดครับผมจะได้ดาเมจเพิ่ม 20% นะครับมาเยี่ยงบัฟต่อครับยิงครับปุ๊บมาหึเห็นบัฟซื้อภาษาหมียิงนี่ดอก 150,000 เลยนะ
แสนสองแสนมากแป๊บเดียวบอตายเลยไหมแรงไหมโอ้ยติดหลุมอะไรวะเนี่ยคนมันจะซวยมันก็ซวยจริงๆนะหากลางฟิวก่อนครับป๊อปป๊อปป๊อปคือถ้าเกิดบอสตัวนี้ตายได้มันก็เล่นง่ายแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวก็ตายแล้วบอสไม่อย่างดอกละแสนครับอู้คนนั้นเขาแรกกว่าหมีนะคุณอะไรเนี่ยอันนี้ชายาอะไรเนี่ยทีนี้ก็ง่ายได้เห็นไหมครับเราก็จะไปยิงอีกบอสหนึ่งเอ้ยติดอะไรเนี่ยติดอะไรอะไปไม่ได้ตลกกินครับเฮ้ยไม่ไรไปไม่ได้วะนี่มันไปไม่ได้หรอกูต้องอ้อมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียดาเมจเลยครับอย่างนี้จบกันละไม่เป็นไรครับเราใหม่ครับโอ้ยตามดาเมจเขาไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับกลางฟิวครับฆ่ามันย่อโดนนะครับนี่ดาเมจที่โดนนะปบปบก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเห็นไหมวิดามีดมีจะทันเขาแล้ววะนี่ขนาดแบบไปเสียหลักไปนานเลยนะอย่าโดนมิติพอครับถ้าโดนมิติก็ซวยเลยทางฟิวครับโอ้มาเรียฮะตัดมาเลยหนูปุ๊บ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 ต่อแต่ก็เถอะเรียบร้อยนะครับเราจะบัฟก่อนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเข้ากลางฟิวไม่ได้หรอบ้าจังไม่เป็นไรครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนโอ้โหเกือบไปละเดี๋ยวกินยาก่อนนะครับตอนนี้บอสเหลือต่ำมา 60% นะนี่หมีจะเอาฟิกฟันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนฟันขอบัฟแป๊บนึงนะครับปุ๊บเวทแม่งยิงหมีละฟิกสับครับปึ้งดอกละ 108,000 กับอีก 105,000 นะครับรวมๆ 300,000 โอ้โหทำไมฟิกมันแดนไปอ้อเข้าหมดโอ้นี่ครับเฮ้ยเปี้ยงเนี่ยมันติดอะไรวะเนี่ยเกาะเหรอครับนี่ครับเกาะเหรอครับทำลายครับผมฟับเอากล่องมาให้แตกครับเรียบร้อยนะครับหมีก็จะมาบัฟก่อนนะครับปุ๊บเฮ้ยหนาวเนี่ยกลางฟิลครับอันติฟิกไปก่อนครับ 300,000 ไปพอยิงครับยิงครับ3นัดครับ3จังหวะ3ซ่าปึ้งอันติพิชาไปปุ๊บอันนี้หมีจะฟิกฟันยาวเลยเฮ้ยติดโอ้ยติดครับถ้าติดนี้เอาธนูยิงครับธนูมันยิงล็อกข้างบนได้ครับไอ้เธอเปี้ยงเรียบร้อยครับหมีก็จะ MVP ไปนะครับดาเมจ31ล้านนะครับก็อันนี้เล่นให้ดูเลยนะว่าเราใส่ของประมาณนี้คือดาเมจมันคุ้มค่ามากครับก็จบกันไปนะครับสำหรับไกด์ใส่ของนะครับของทีมน้ำแข็งนะครับก็
สายอะไรบ้างแม็กซิกอะไรบ้างอาวุธอะไรบ้างอันนี้หมีก็มาเรียบเรียงให้ดูนะว่าหมีสายประมาณนี้แล้วหมีก็ลงสีดันให้เพื่อนๆดูเลยนะต้อนรับก่อนที่น้องหลินกับน้องซากิจะเข้านะครับก็เห็นบ้างว่าขนาดซากิกับหลินเนี่ยยังไม่มีเห็นบ้างดาเมจมันก็ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมแถมนี้ไม่มีดูดเลือดด้วยนะถ้าเกิดซากิมามีจะบอกว่าทีมต้องแข่งจะโหดกว่านี้เท่านึงอันนี้เรื่องจริงว่าเท่านึงแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถที่มีงบใช้ได้ทั้งซากิเนี่ยซากิ C1 4แม็กซิกให้ฟิกใส่แล้วก็หลินเนี่ย C3 แล้วก็4แม็กซิกถ้าเพื่อนๆสามารถจัดได้ตามนี้นะทีมต้องแข่งจะโหดกว่านี้เท่านึงเดี๋ยวไปว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวหมีจะทำเป็นไกด์เนี่ยตอนที่หมีเปิดซากิกับหลินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมีจะมาลงรีวิวอย่างนี้ให้ดูอีกรอบนะว่ามันจัดจ้านกว่าเมื่อก่อนแค่ไหนถ้าเพื่อนๆอยากให้หมีทำก็มาพิมพ์ให้กำลังใจหมีใต้คอมเมนต์ YouTube บอกหมีได้นะครับหรือว่าอยากให้หมีทำอะไรเพิ่มเติมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube บอกหมีได้แต่ก็เพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรให้หมีดีก็แค่พิมพ์บวกเท่านั้นครับก็เป็นการให้กำลังใจสำหรับคนทำไกด์นะครับเพราะว่านี้ก็มีคนขอหมีมาแล้วแบบทีมน้ำแข็งใส่ออฟอะไรใส่แม็กซิกอะไรใส่อะไรหมีก็พยายามทำให้ดูใส่อะไรนะครับแล้วก็เป็นการเล่นให้ดูเลย4ดันรวดเลยเนาะว่าที่หมีลงเนี่ย4ดันเนี้ยหมีดาเมจแรงสุดก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเล่นได้จริงๆแล้วก็ของใส่แม้จะว่าเป็นแม็กซิกซื้อประสาทเนี่ยเห็นป่ะเราสามารถจะ C3 4แม็กซิกได้เลยโดยที่เป็นสายฟรีได้แล้วก็ถ้าตอนนี้เพื่อนๆปั่นนะหมีบอกจริงโคกับซาเมียเพื่อนๆเอา4แม็กซิกเอ้ยเอาอย่างซาเมีย2โค2ให้เพื่อนๆปั่น C3 แล้วอันนี้ใช้ยาวต่อให้ตัวละครใหม่อนาคตมาซาชิมาหรือว่าเพื่อนๆจะเป็นลายไลล่าเพื่อนๆก็ต้องใส่ไอ้4ชิ้นนี้ส่วนซื้อภาษาเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่มีเงินเปิดหลินว่าแค่เปิดซาคีก็ตายแล้วก็ให้เพื่อนๆปันซื้อภาษาไปเลยครับทำไปเลยครับ4เมทริก C3แค่นี้เพื่อนๆก็แรงกว่าหลินแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้งบเลยหนิพูดถูกไหมแล้วก็จริงๆอ่ะมันจริงๆหมีแนะนำนะสำหรับเมทริกตอนนี้เอาแค่ชิปที่หมีบอกแค่นี้ก็พอแล้วครับนะอันอื่นยังไม่ต้องถ้าเกิดเป็นสายโจมตีนะครับก็เผื่อเพื่อนๆอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับ Tower of Fantasy ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube บอกมีได้นะครับฟ๊อบนี่ก็อดโหมดครับแล้วเจอกันนะครับอุ๊ยยอมสู่ความเบื้องว่างอันไกลโพ้นนี่คือแม่น้ำสุสิตาอุ๊ยยอมเปลี่ยน